ู่รายการ English Featuring รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์โอลิฟที่จะมาฟีเจอริงกันในวันนี้ครับคุณโอลิฟคะรบกวนนิดนึงค่ะพอดีถึงเวลาแล้วมั้งคะขอเรียนเชิญค่ะขออัญเชิญค่ะเชิญค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วโอ้ตายแล้วคุณน้องนี่อะไรคะเนี่ยเห็นแล้วเหรอคะเห็นแปลกที่ใช่ไหมเลยไปยืนชมอยู่ตั้งนานงามแย้มมหาวิทยาลัยเราเนอะถูกต้องอันนี้เป็นเอาท์ดอร์นะคะวันนี้อุตส่าห์ลงทุนนะคะมานั่งข้างนอกนะคะร้อนมากๆเลยตับแลบร้อนตับแลบนะคะพร้อมด้วยสาระอันนี้คือสาระไทยใช่ไหมคะแนะนำหน่อยสิคะสาระไทยของที่แคมปัสของเราค่ะที่สุวรรณภูมินะคะใช่โอเคค่ะวันนี้นะคะอู้ตายแล้วลืมนะคะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะฮันนี่ค่ะค่ะโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีเหมือนเดิมนะคะเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมานำมาฝากผู้ชมนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเนื้อหาเรื่องแรกก็คือเรื่องเวลาเราเดี๋ยวกันสิเวลาเราเรียนจบใช่ป่ะเราก็อยากจะไปทำงานใช่ป่ะคะปกติแล้วเนี่ยไม่ได้หรอกต้องหาเงินใช้ไม่ทำงานเรียนจบก็นอนอยู่บ้านตลกแล้วแล้วก็จะเอาเงินจากไหนถูกไหมพ่อแม่อ๋อเอออันนั้นก็เป็นวิธีนึงบางทีก็อยากจะพักแป๊บนึงแต่เวลาหางานปุ๊บเราก็อยากได้งานอะไรที่คือแรกๆส่วนมากแบบอยากได้งานสบายใช่ป่ะงานสบายแต่เงินเดือนเยอะใช่ไหมคราวนี้เนี้ยก็มีการทำเขามีการทำวิจัยมาใช่ป่ะแล้วเขาก็มีลิสต์ออกมานะคะบอกว่าเป็นงาน5งานนะคะเป็น5อาชีพนะคะที่เหมือนกับว่าเป็นงานที่สบายเป็น dream jobs โอ้โห dream jobs ก็เหมือนกับเป็นงานสบายใช่ไหมเด็กจบใหม่เลยงานสบายแล้วก็จ่ายเงินดีด้วยใช่ไหมคะมาดูกันซิว่ามีอาชีพอะไรบ้างเผื่อจะได้พิจารณาถูกต้องอาชีพแรกเลยค่ะค่ะวิดีโอเกมเทสเตอร์วิดีโอเกมเทสเตอร์อันนี้ต้องคนเล่นเกมใช่จะรู้สึกสนุกมากเลยใช่ไหมคะอ๋อรู้แล้วพวกแบบทดสอบใช่ทดสอบก็คือเขาก่อนที่จะมีการลอนช์เกมอะไรออกมาเกมนึงเนี่ยเขาก็ต้องไปนั่งเทสก่อนว่าเกมนี้เนี่ยมันจะโอเคไหมเล่นเป็นยังไงสนุกไหมตื่นเต้นเปล่ามันน่าติดตามหรือเปล่าใช่ไหมคะเคยเห็นมีเพื่อนทำด้วยนะจริงเหรอจริงสบายมากแล้วคือเขาก็เป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วไงก็มีคนติดต่อมาคนที่เขาแบบทำเกมอะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็ติดต่อมาลองเล่นดูไหมดูเผื่อแบบมีจุดอ่อนมีอะไรแบบถ้าอยากให้มันตื่นเต้นมันตื่นเต้นหรือเปล่าอะไรอยากให้มันสนุกมันสนุกหรือเปล่าเนี่ยก็โอเคเลยนะพวกเกมเทสเตอร์ใช่พวกเกมเทสเตอร์ก็จะเป็นคนที่สามารถให้ฟีดแบ็กได้ใช่ไหมคะโอ้โหสุดๆเลยอ่ะอันนี้อันดับหนึ่งปะเนี่ยมันเขาไม่ได้บอกอันดับหนึ่งแต่ว่าก็ค่อนข้างไม่ได้เรื่องลำดับนะคะแต่ฟังนะคะก็ได้ไม่เยอะหรอกค่ะแค่ประมาณ1,700,000 บาทต่อปีก็ต้องมาหารสิบสองอีกทีนึงหารสิบสองก็จะเป็นเงินประมาณเงินเดือนจริงเหรออย่าเพิ่งคิดนะอันนั้นก็เป็นอาชีพแรกใช่ไหมคะก็ชิวๆไปเล่นเกมไปนะคะแล้วก็จะมี water slide tester อันนี้เป็นเทสเตอร์อีกเหมือนกันจะไปเทสที่ water slideคือเป็นเครื่องเล่นส่วนน้ำอ่ะใช่ไหมที่เดี๋ยวนี้เขามีเปิดกันเต็มไปหมดเลยอ่ะแถวแถวหัวของหัวหินชะอำอะไรแบบนี้ทำหัวใจวายไม่ได้นะทำอาชีพไม่ได้ก็คือแบบว่าจะไปเทสว่าเครื่องเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมนี่อันตรายหรือเปล่าไม่หนูไม่กล้าเทสนะถ้าเกิดว่าเสี่ยงต่อชีวิตหรือเปล่าไม่เอาเสี่ยงต่อชีวิตหรือไม่ใช่ไหมคะหนูยอมนอนอยู่บ้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะมีค่าเสี่ยงตายค่าเสี่ยงตายใช่ไหมคะอยู่ที่ประมาณ1,000,000 บาทต่อปีก็ไปหาเลขสองกันดูนะคะว่าจะเป็นเงินประมาณเท่าไหร่นะคะคนที่ชอบความตื่นเต้นน่าจะชอบใช่คนที่ชอบพวกแอดเวนเจอรัสอะไรอย่างงี้ใช่ปะเพราะว่าแบบความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยว่าจนไปที่เพื่อจะเล่นเครื่องเล่นพวกนี้เลยนะถูกต้องแล้วเดี๋ยวนี้ค่าเข้าส่วนน้ำของพวกนี้ก็จะแบบราคาเยอะอยู่นะคะบางทีก็เป็นหลักพันเลยก็มีใช่ไหมคะอาชีพต่อไปนะคะก็จะเป็น professional sleeperprofessional sleeper ก็คือเป็นนักนอนใช่ไหมคะแต่ทุกคนก็จะงงว่าอาชีพนี้มันเอาไว้ทำอะไรเหรอใครจะมาจ้างเราเพื่อไปนอนใครจะมาจ้างเราให้ไปนอนถูกปะก็คือนอนเป็นกิจกรรมที่พักผ่อนใช่ปะก็ถ้าคิดดีๆนะคะมันจะมีแบบพวกงานวิจัยอ่ะเวลาเขาทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับนอนใช่ปะเขาก็ต้องจ้างนี่แหละคนจ้างให้ไปนอนอ่ะว่าสมมตินอนแล้วตื่นมาสมองพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนใช่อะไรอย่างนั้นใช่อย่างนั้นปะอะไรนะทดสอบเตียงทดสอบเตียงเหรอไม่ก็มันจะมีแบบเตียงนี้โอเคหรือเปล่าสร้างมาสปริงได้ไหมหมอนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหมอนเพื่อสุขภาพอะไรนอนกลมหรือเปล่าจะมีนะเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วพวกนักนอนเหล่านี้เนี่ยนอนเพื่อทำวิจัยใช่ไหมคะ
ก็ได้เงินนี่ไม่น้อยไปกับคนอื่นเลยนะคุณน้องก็ได้ประมาณ 540,000 บาทต่อปีนะคะซึ่งอันนี้ลองมาคิดแล้วค่ะหาร12ก็ตกคนเดือนนึงประมาณเดือนนึงนะคะก็ประมาณ 40,000 กว่าบาท 40,000 บาทสําหรับการนอนที่เวิร์คนึกออกปะใช่มั้ยตอนไหนจะได้ 40,000 กว่าบาทคืนแล้วแต่ละสะดวกแล้วแต่ไม่ต้องแล้วแต่นักวิจัยเนาะเขาได้นอนตอนไหนเสร็จแล้วคราวนี้ก็จะมี Rental Boyfriend Rental Boyfriend ก็คือเหมือนกับว่าเราอะไปเป็นให้นกลิชแปสีเป็นเที่ยวเป็นคู่เดทนะเป็น girlfriend ก็ได้ใช่ไหมใช่เป็นโดย rental boyfriend หรือ girlfriend นะคะจะเป็นคู่เดทให้ใช่ป่ะเช่นแบบว่ามีนัดกับเพื่อนแล้วเพื่อนเขาบอกจะพาแฟนไปเราก็รู้สึกหน่อยหน้าเราก็แบบฉันไม่ได้ฉันต้องมีแฟนบ้างถูกเราก็ต้องไปหาคนที่โปรไฟล์เดทถูกต้องคนนี้อะไรที่มาก็ว่าแต่ไปว่าไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย rental boyfriend หรือ girlfriend เนี่ยก็จะได้ประมาณ 1,200 บาทต่อชั่วโมงนะคะก็ไม่เลวนะคะก็เยอะนะเยอะกว่าสามพิเศษเนาะก็แค่แต่งตัวสวยๆไปแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็น you can get paid from being a panda nanny นะคะซึ่งจากประโยคนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเรามีการใช้ modal verbs นะคะ modal verbs ก็คือ verbที่เป็นจะมีอะไรบ้างคะจะมีcan could may might shall should นะคะแล้วก็ will would แล้วก็จะมีคำว่า must นะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเรียกเป็น modal verb ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้กลุ่มคำพวกนี้เนี่ยจะต้องบวกด้วย verb ที่เป็น infinitive คือไม่ต้องเติมอะไรเลยคือเป็น verb ที่ไม่มีการเติม s เติม es หรือว่าเติม d อะไรลักษณะนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย you can get paid you can get เห็นไหมคะ get ตามหลัง can ใช่ไหมคะ can คือ modal verb ใช่ can คือ modal verb เพราะฉะนั้นเนี่ย get ก็จะอยู่ในรูปที่ได้ไม่กระจายรูปใช่นะคะ you can get paid ใช่ไหมคะก็คือ paid you can get คำว่า get เนี่ยก็คืออยู่หลัง can นะคะคราวนี้ตัวอย่างอื่นนะคะก็อย่างเช่น you should pay attention in class you should pay attention in classเราควรจะต้องสนใจในห้องเรียนนะคะแล้วก็มีอีกค่ะตัวอย่างที่ใช้ modal verbs นะคะ drivers may feel tired if they don't take a break every 2 hours อันนี้ก็เหมือนกับว่าคนขับเนี่ยควรจะต้องชูฟแปลว่าควรจะใช่ไหมคะควรจะต้องได้รับการพักผ่อนใช่ไหมคะคุณไม่ควรขับยาวใช่นะคะหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะ you can win in this competition you can win in this competitionเธอเนี่ยสามารถที่จะชนะได้นะถ้าเตรียมตัวมาดีๆลักษณะนี้เป็นต้นใช่นะคะนี่ค่ะอ๋ออีกนิดนึงค่ะเวลาทำเป็น negative sentence ก็แค่เอา not เติมเข้าไปหลัง modal verbs อย่างเช่น I can speak English ก็ I cannot speak English ก็คือฉันพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมฮะถ้าไม่ได้ก็เป็น I cannot speak English นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปพบกันในเบรกต่อไปนะคะตอนนี้ขอเราสองคนไปพักก่อนค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจในเบรกแรกนะคะ water slide water slide W A T E RSLIDE water slide หมายถึงกระดานเลื่อนน้ำกระดานเลื่อนน้ำดันเลื่อนขอโทษกระดานเลื่อนน้ำสไลเดอร์น้ำนั่นเองโอเคค่ะคำที่สองนะคะค่ะ professional sleeper professional sleeper P R O F E S S I O N A L อันนั้นคือ professional นะคะแล้วต่อด้วยคำว่า sleeper S L E E P E R professional sleeper หมายถึงนักนอนวิจัยที่เราพูดถึงนักนอนอาชีพค่ะนอนเพื่อที่จะทำวิจัยใช่ไหมคะได้เงินเยอะค่ะและคำสุดท้ายนะคะคือคำว่า panda panda คือหมายถึงแพนด้านะคะคือคนไทยเนี่ยมักจะอ่านว่าแพนด้าใช่ป่ะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่เน้นคำหลังนะคะเขาจะอ่านเป็น panda นะคะสะกดนะคะ p a n d a p a n d a panda ค่ะนะคะแพนด้าอย่างนี้แปลว่าเป็นแพนด้านั่นแหละค่ะนะคะมาพูดกันถึงเรื่องเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีที่เราเชี่ยวมากใช่เทคโนโลยีนะคะการเล่นมือถือหรือว่าการเล่นสิ่งต่างๆครับแท็บเล็ตต่างๆมากมายหลายสิ่งเลยนะคะเขาเรียกอิเล็กทรอนิกส์คอมมิวนิเคชั่นดีไวซ์ใช่มันเป็นอันตรายยังไงคะก็พอดีว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจากประเทศรัสเซียอย่าเพิ่งเหอะเดี๋ยวก็จะเย็นผู้ชายคนนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ตลกมากเลยไม่ได้ตลกหรอกแต่ก็คือแบบเหมือนแบบถ้าคุณทำอะไรไม่ถูกมั้งหรือยังไงไม่ทราบเขาทำอะไรกลัวโดนตำรวจจับใช่ป่ะเขาก็เลยกินแท็บเล็ตไปซะงั้นเลยอ่ะกลัวโดนตำรวจจับก็เลยกินแท็บเล็ตใช่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเขาก็ใช่ไงเขาไม่มีสติแล้วเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยอ่ะเลยก็มันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างตอนนี้เลยก็คือมีข้อมูลจากฝั่งตำรวจแค่ฝั่งเดียวเพราะว่าคนนั้นตายไปแล้วไงใช่ใช่เพราะว่าเหยื่ออะไรนั้นก็หิวหรือเปล่าตายไปแล้วใช่ไหมคะ
อาหารไม่มีหนาวกินแท็บเลยจะได้รู้สึกอุ่นขึ้นอันนี้ according to the police ใช่ไหม according to the police เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาได้รับแจ้งเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยอยู่ๆเนี่ยก็เกิดปาข้าวของเฟอร์นิเจอร์ออกมาจากอพาร์ตเมนต์ของเขาใช่ไหมคะทำให้ตำรวจเนี่ยก็รีบรุดไปที่เกิดเหตุทันทีทันใดมีคนแจ้งแน่เลยว่าเฮ้ยมีคนปาของไม่รู้ใครอาจจะเป็นชาวบ้านแถวนั้นก็แจ้งไปใช่ไหมตำรวจก็ต้องรีบไปที่เกิดเหตุโดยทันทีแล้วก็ระหว่างที่ตำรวจพอตำรวจไปถึงเนี่ยตำรวจก็เห็นว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้กำลังโยนข้าวของออกมานอกบ้านโซฟาเก้าอี้ตู้อะไรอย่างนี้แล้วเสร็จคราวนี้ตำรวจก็บอกว่าให้หยุดนะเนี่ยจะจับสามารถจับได้นะคะเพราะว่าเนี่ยทำอย่างนี้ทำลายข้าวของอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปพอเสร็จแล้วคราวนี้ผู้ชายเขาก็เลยนั่นแหละเขาก็เลยจัดการเลยรับประทานตำรวจมารับประทานแท็บเล็ตของเขาเลยใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่า the man had thrown furniture then he diddid something even more damaging which was eating his tablet ใช่ป่ะกินเข้าไปเลยอ่ะอันนี้เนี่ยตะกี้ที่ฮันนี่พูดนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการลำดับเหตุการณ์ใช่ไหมคะว่าก่อนที่เขาจะรับประทานแท็บเล็ตของตัวเองไปเนี่ยเขาโยนเฟอร์นิเจอร์ออกมาก่อนใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นแดนเขาก็ค่อยทำอะไรที่มันแบบน่ากลัวกว่านั้นคือว่าก็คือได้รับประทานแท็บเล็ตเข้าไปถูกไหมคะตรงนี้เนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่อง transition words ได้ค่ะที่แบบเป็นคำเชื่อม2ประโยคใช่ไหมคะสองประโยคหรือมากกว่านั้นใช่เวลาคุณน้องๆหรือคุณผู้ชมแต่งเรียงความหรือเขียนเอเซ่สามารถใช้คำเชื่อมพวกนี้ได้นะคะทำให้ดูสวยงามสลับสลวยขึ้นใช่แล้วก็ทำให้ประโยคสวยงามขึ้นนะคะจากประโยคตะกี้นะคะ the man had thrown the furniture thenhe did something even more damaging which was eating นอกจากเดนเนี่ยนอกจากจะใช้เดนแล้วเนี่ยเราสามารถใช้คำอื่นแทนได้นะคะอาจจะใช้คำว่า next ก็ได้นะคะก็จะเป็นการต่อไปใช่ the man had thrown furniture next หลังจากนั้นเขาก็คือได้กินเข้าไปกินแท็บเล็ตเข้าไปนะคะคราวนี้เนี่ยตะกี้อันนี้คือตะกี้เป็นการลำดับเหตุการณ์ใช่ไหมคะว่าอันนี้เกิดก่อนอันนี้เกิดหลังใช่ไหมคะเราอาจจะสามารถใช้ first second or thirdอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะแอนก็ได้ใช่ใช่แอนก็ได้นะคะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะเชื่อมประโยค2ประโยคที่มีความขัดแย้งกันนะคะที่มีความขัดแย้งกันไม่สอดคล้องกันค่ะเราก็จะใช้คำว่า however อย่างไรก็ตาม nevertheless นะคะบอกว่าอย่างไรก็ตามนะคะหรือคำว่า but สั้นๆง่ายๆใช้บ่อยนะคะอย่างเช่น the festival was to be held today however it was cancelled due to the rainก็คือไองานพิธีเนี่ยพิธีจะมีตอนแรกจะมีวันนี้แหละแต่ว่าอย่างไรก็ตาม however อย่างไรก็ตามก็ cancel ไปเพราะว่าฝนตกใช่ค่ะคราวนี้นะคะลองสังเกตดีๆนะคะนอกจากจะใช้however คราวนี้พี่อันนี้จะใช้ nevertheless แทนนะคะก็คือเอาคำว่า nevertheless ไปแทนตรง however เลยค่ะก็จะได้ว่า the festival was to be held today nevertheless it was cancelled due to the rain ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยตามความหมายเดิมเป๊ะเลยอย่างไรก็หรือจะใช้คำว่า but ก็ได้นะคะคราวนี้ค่ะ though ได้ไหมคะ though ก็ได้ใช่ไหมคะ though ต้องใช้ท้ายประโยคสุดวางไว้ประโยคหลังตรงข้างหลังประโยคใช่ไหมคะอืมโอเคคราวนี้นะคะนอกจากจะเป็นแสดงความหมายขัดแย้งกันนะคะเป็นคำเชื่อมที่บอกผลเป็นแบบเหตุกับผลที่ตามมา อันนี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นคำว่า as a result therefore consequently so thus อันนี้เหมือนกับว่าแบบมีอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งดังนั้นเกิดอะไรตามมาอีกอย่างหนึ่งจากเรื่องตะกี้ใช่ไหมคะ police could not stop the man from eating his tablet as a result he lost consciousness and died อีกครั้งนะคะ police couldn't stop the man from eating his tabletas a result he lost consciousness and died ตามนี้แปลตำรวจไม่สามารถหยุดเขาจากการกินแท็บเล็ตได้ใช่พอตำรวจมาถึงเขาก็แบบกำลังกินอยู่ใช่ป่ะด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้เขาก็เลยสติหลุดไปแล้วก็ตายเลยถูกต้องผลที่ตามมาแบบคือล้มตึงไปแล้วก็ตายเลยใช่หลังจากที่กินอุปกรณ์สื่อสารต่างๆใช่ไหมคะด้วยอย่างที่บอกนอกจากใช้คำว่า as a result นะคะแล้วก็สามารถใช้คำว่า therefore เพราะว่าดังนั้นก็แทนคำว่า as a result ใช่เป็นอีกประโยคนึงไปเลยนะคะก็คือว่า police couldn't stop the man from eating his tablet แล้วก็ period ไปแล้วก็ therefore นะคะ he lost consciousness and died ใช่ไหมคะหรือจะใช้ so ก็ได้ so so นะคะเพราะว่าดังนั้นนะคะหรือจะใช้คำว่า thusนะคะ consequently ก็สวยนะ consequently ผลที่ตามมานะคะอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งจะเป็นการบอกผลที่ตามมานะคะซึ่ง2กลุ่มคำแรกที่บอกไปเมื่อตอนต้นของเด็กนี้
สองกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มแรกคือเป็นลำดับบอกลำดับเหตุการณ์ใช่ไหมคะ first second third นะคะกลุ่มที่สองขัดแย้งกันขัดแย้งกันนะคะ but however although even though nevertheless โอเคแล้วก็กลุ่มที่สามจะเป็นในเรื่องของบอกผลที่ตามมาเหตุกับผลที่ตามมานะคะเรื่องที่เกิดขึ้นถูกต้องค่ะค่ะและทั้งหมดก็เป็นคำเชื่อมนะคะที่บอกกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวไว้จะเป็นเบรกต่อไปแล้วกันค่ะได้อะไรส่วนคำศัพท์สำหรับเบรกนี้นะคะคำแรกค่ะ consciousness consciousness c o n s c i o u s n e w s consciousness หมายถึงการมีสติสติค่ะก็คือยังรู้ตัวอยู่นะคะว่าทำอะไรพูดอะไรนะคะคำที่สองนะคะคือคำว่า tablet สะกดนะคะ t a b l e t t a b l e t tablet ก็เหมือนกับ tablet แปลว่า tablet เราใช้ทับศัพท์ค่ะที่เราใช้กันเนอะเช่นพวกแบบว่า ipad หรือว่า galaxy tab ก็มาจากคำว่า tablet นั่นเองโอเคค่ะและคำสุดท้ายนะคะคือคำว่า gadget gadget g a d g e t gadgetนะคะหมายถึงพวกเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีพวกนี้ทั้งหลายเป็นเล่นเกมก็ได้สำหรับโทรศัพท์ก็ได้สำหรับใช้กับแท็บเล็ตก็ได้เป็นคำนี้คนจะอ่านผิดบ่อยนะคะก็นึกว่าเป็นไม่ก็แบบเป็นแกดเกตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือไม่ก็เป็นเสียงเจอแกดเจตอะไรอย่างนี้จริงๆเสียงแรกเป็นเกิดใช่ไหมคะเสียงที่สองเป็นเจอถูกต้องถูกต้องนะคะก็อ่านให้ถูกด้วยนะคะอ่านว่าแกดเจตท้ายค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างอะไรอย่างนี้ตอนนี้นะคะใช่ค่ะสดใสมากก็อากาศดีๆเราก็ต้องเอ็กซ์ไซส์ถูกปะแต่เดี๋ยวนี้บางทีพี่นี่อ่ะไม่โอเคกับการออกกำลังกายกลางแจ้งก็ฟิตเนสใช่ไหมคะอ๋อใช่ที่บ้านที่คอนโดแล้วแต่ว่าใช่แต่ว่าพี่นี่จะสังเกตเห็นบางทีคนเขาแบบไม่ได้ออกกำลังกายเฉยๆแต่เขาทานโปรตีนด้วยหรออาหารเสริมอะไรพวกนี้อาหารเสริมนะคะซัพพลีเมนต์supplements supplement เสริมเอสเข้าไปว่าหลายอย่างมากกำลังนึกย้อนฟังตัวเองอยู่ว่าสะกดถูกหรือเปล่าใช่ทีนี้วันนี้เราก็เลยจะพูดถึงเรื่องว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบมีงานวิจัยที่เขาได้ไปถามนักวิทยาศาสตร์ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง supplements พวกนี้ว่าอะไรบ้างที่มันมีประโยชน์จริงๆค่ะเขาบอกว่า we ask an exercise scientist which supplements actually workก็คือเราไปถามนักวิทยาศาสตร์มาแล้วมามีคำตอบให้คุณและนักวิทยาศาสตร์คนนี้เอ่ยนามเขาหน่อยเพราะว่าเราไปเอาของเขามาเนาะค่ะภาพจริงๆค่ะได้ภาพคนที่สามค่ะเป็น exercise scientist at Rutgers University ค่ะเขาก็ชื่อชอนอเรนต์ค่ะเรียกคุณชอนละกันเนาะได้ค่ะคุณชอนเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะขอเอาเป็นประโยคยาวๆที่เขาพูดเลยนะคะจะได้คือจะพูดครับหมดเลยใช่เขาพูดมาเลยเขาพูดมาเลยอย่างเงี้ยตอนที่อ่านก็น่าสนใจมากนะเพราะเขามีคำบางคำที่แบบวันนี้เราจะสอนไงรอฟังอยู่ค่ะก็คือเขาพูดว่า I think there's some really good ones I think creatine benefits a lot of people it's actually also been shown to improve cognitive effects fish oils I think are fantastic I think there's really strong research evidence for the effects on fish oils on health as well as performanceสังเกตได้อย่างนึงเลยค่ะเขาใช้คำว่า I think therefore I am นี่ยังสังเกตเห็นถูกปะเออมันได้ยินมันได้ยินเลยชัดเจนก็คือเขาจะพูดว่าผมคิดว่างุ้นงี้งุ้นงี้ไปผมคิดว่า fish oils ก็ดีมีหลักฐานสนับสนุนหลายอย่างหลายแหล่งที่บอกว่า fish oils ดีต่อสุขภาพจริงๆเขาก็ยังจะพูดถึงโปรตีนอย่างอื่นด้วยแล้วก็เขาเมนชั่นอย่างนึงก็คือcreatine ค่ะ creatine ก็คล้ายๆพวกโปรตีนอะไรพวกนี้ที่เสริมสร้างอะไรพวกนี้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อถูกต้องแล้วก็เสริมสร้างพลังงานค่ะก็จะมีพวก fish oils protein creatine แล้วก็มีบางคนค่ะกินไอ้นั่นด้วยคาเฟอีนบางทีออกกำลังกายเหงื่อมากๆอย่างเงี้ยก็อยากกินน้ำกินอะไรบางคนเขาก็กินโปรตีนเชคถูกไหมคะเคยได้ยินเขาไปผสมน้ำแล้วก็ชงดื่มแล้วก็แต่
นะคุณชอนเขาบอกว่าแต่มันก็ไม่คุ้มนะถ้าสมมติอยู่ออกกำลังกายไปหมดไป500แคลอรี่แล้วก็อยู่ก็ไปกินน้ำปั่นกลับเข้ามาอีกซึ่งกลับเข้ามาจะเยอะกว่าเดิมกลับเข้ามาแหมอยู่ไม่ได้ใช้กำลังพลังงานไปขนาดนั้นอยู่ต้องไปกินกลับเข้ามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยโอเคบางคนเขาก็เลยกินไอ้พวกซัพพลีเมนต์อะไรพวกนี้แทนอ๋อค่ะค่ะก็จะควบคุมเรื่องความหวานอะไรอย่างงี้ด้วยใช่แต่มันไม่เคยกินนะแต่เห็นคนบอกมันไม่อร่อยมันก็จะรสชาติแบบเขาก็พยายามนะคะที่จะคัสตอมไมซ์นะคะให้มันแบบมีรสสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่รสบลูเบอรี่รสวานิลารสช็อกโกแลตอะไรต่างๆมากมายนะคะก็แล้วแต่ค่ะว่าคนมันอยู่ที่ว่าคนจะทานได้หรือทานไม่ได้มากกว่าใช่ไหมเนาะโอเคด้วยความอึดค่ะค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็จะเข้าเรื่องที่มิสเตอร์ชอนใช้ I think นะเราจะมาดูคำว่า think ค่ะ how to use thinkมันมีกฎการใช้ think ด้วยใช่ป่ะคะก็มีนะ think อาจจะใช้เป็น think เฉยๆเป็น simple tense โดยไม่ใช้ ing กับอีกแบบนึงคือแบบที่ใช้ ing มีความต่างนิดหน่อยค่ะก็คือว่าข้อ1นะคะถ้า think use to think about something if you use think about something which means that you have opinion about somethingก็คือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรบางอย่างในที่นี้นะคะเราจะไม่ใช้ think แบบมี ing ค่ะเช่นเมื่อกี้ไง I think not I am thinking ถูกใช่หรือว่าพี่อันนี่คะ what do you think about his speech I think it's very interesting เป็นไงบ้างคะน่าสนใจมากเราจะไม่พูดว่า what are you thinking about his speech โอเคก็คือใช้ใน present simple tense ธรรมดาใช่ใช่เป็น think เฉยๆไม่ต้องเติม ing หรือพี่อันนี่คะ who do you think did thisคิดว่าใครคิดว่าใครเป็นคนทำ I think the producer the producer did this ก็จะไม่พูดว่า who are you thinking did this จะไม่ใช่ ing แต่เราจะใช้ใน ing นะคะเติม ing ของ think ในกรณีที่ think means plan or consider ก็คือการวางแผนหรือว่าการพิจารณาอะไรบางอย่างหรือว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรเนี่ยค่ะเช่นบอกว่าพี่ฮันนี่ what are you thinking aboutคิดอะไรอยู่คะคิดอะไรอยู่เชื่อป้าก็ไม่บอก I'm thinking about maybe going shopping อะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะเนี่ยเมื่อกี้พี่ฮันนี่ก็ใช้ใช่ไหมคะคำว่า I am thinking about going shopping ก็คือพี่ฮันนี่ถามว่าพี่ฮันนี่คิดอะไรอยู่พี่ฮันนี่จะไปไหนกำลังจะไปช้อปปิ้งอะไรแบบนี้ใช่ป้าแล้วก็ I'm thinking about going shopping พี่ฮันนี่จะไม่พูดว่า I think about going shopping บอก I'm thinking about ก็คือแพลนไงกำลังแพลนโอเคโอเคในหัวนี่แพลนแล้วค่ะใช่หรือจะไปไหนต่อหรือว่าจะอ๋อ really I'm thinking of going with you อ๋อเหรอขอไปด้วยโอเคเกาะรถอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ความต่างของ think นิดหน่อยค่ะแบบ ing กับแบบไม่มี ing ค่ะแล้วก็มีเกรดเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยจริงๆแบบอาจจะเป็นภาษาเขียนค่ะภาษาเขียนบางทีเขาใช้คำว่า think แล้วก็ตามด้วย object แล้วก็ตามด้วย to be แล้วก็ส่วนที่เหลือของประโยคเช่นบอกว่าคิดว่าคนนี้ต้องเป็นสปายแน่เลยพูดว่า they thought her to be a spy they thought her to be a spy ก็คือคิดว่าคนนี้ต้องเป็นสปายแน่นอนซึ่งมันค่อนข้าง formal หรือ formal กว่านั้นอีกนะ I thought her a spy I thought her a spy ก็คือคิด think thought นี่เป็น past tense ของ think ใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วย object แล้วก็ตามด้วยว่าเป็นอะไรไปเลยไม่ต้องมี to be แต่ very formal มากนะคะแต่ less formal ที่เราจะใช้บ่อยๆเราจะใช้ว่า I think that ใช่ไหมใช้เป็นแบบว่า that clauses ใช่ใช่ I think that หรือถ้าเกิดว่าเป็น past tense ก็ they thought that she was a spy they thought that she was a spy อย่างเงี้ยก็มี that เข้ามาค่ะ okay. วันนี้สาระไหมก็สาระอยู่นะ แหมมีติ้งตอดตอดด้วยอะสุขภาพติ้งตอดอะไรอะติ้งติ้งอะไรแบบนี้ใช่ป่ะคะโอเคค่ะแล้วก็คำศัพท์ที่น่าสนใจสำหรับเบรกที่3นะคะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนาะก็จะมีคำว่า evidence นะ evidence หาสะกดนะคะ evidence 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 ค่ะซึ่งคนไทยชอบเห็นตัว e ไงออกเสียง evidence evidence ใช่ไม่ออกเป็น f evidence evidence ค่ะแล้วก็คำที่2นะคะคำว่า effect effect สะกดนะคะEFFECT อันนี้เป็นคำนามคำเมื่อกี้ก็เป็นคำนามนะคะ evidence effect เป็นคำนามเช่นการแปลว่าผลกระทบค่ะก็ออกเสียงเป็นอิเนาะพยางค์แรกออกเสียงเป็นอิแล้วก็ stress ที่พยางค์ที่สองเป็น effect effect เป็นคำนามค่ะคำว่า evidence กับ effect ค่ะวันนี้สองคำนี้นะคะ
ค่ะแล้วกลับมาพบกับเนื้อหาสาระดีๆกับเราสองคนได้อีกนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะจากดิฉันทันนี่นะคะค่ะโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ